ช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะเรียกได้ว่าเป็นวิถีชุมชนวิถีชีวิตของชาวไทยที่ตอนนี้หาดูได้ยากเต็มทีแล้วค่ะโดยที่จังหวัดนาราธิวาสนะคะได้จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสารวิถีพหุวัฒนธรรมค่ะแสดงถึงความมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคม นายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสร่วมกับพลตรีเฉลิมพรขำเขียวผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสได้มีการลงพื้นที่แปลงนาของนางสาวสารีณดอเลาะบ้านโคกยางหมู่ตําตำบลพร้อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสได้มีการจัดกิจกรรมสืบสารวิถีพหุวัฒนธรรมลงแขกเกี่ยวข้าวค่ะเพื่อเป็นการฟื้นฟูรักษาวิถีลงแขกเกี่ยวข้าวและการทํานาโดยใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันใน สังคมพระหุวัฒนธรรมและการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์การลงแขกเกี่ยวข้าวนะครับเป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสังคมนะครับที่ผู้คนในชุมชนมอบให้กันเป็นการช่วยเหลือด้านแรงงานไม่มีค่าจ้างค่าตอบแทนนะครับสิ่งตอบแทนมีเพียงน้ำใจในการเลี้ยงข้าวปลาอาหารที่หาได้ในชุมชนหมุนเวียนกันไปจากครอบครัวหนึ่งไปสู่อีกครอบครัวหนึ่งนะครับ ปัจจุบันประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวนะับว่าจะสูญหายไปเนื่องจาก,กเกษตรกรสมัยใหม่นิยมใช้เครื่องทุ่นแรงที่เป็นเทคโนโลยีในการทำการ,กรเกษตรแทนการใช้แรงงานของคนครับไปที่